สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราจะมาตัดหน่อไม้หวานที่เราทำไว้ก็คือหน่อไม้ที่เราคุมเพื่อให้เป็นให้สีแบบไม่เขียวอ่ะนะทำให้รสชาติมันหวานมากขึ้นนี่ได้เวลาตัดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตัดเอาไปทำแกงไปวัดไปอะไรอย่างนี้เนาะบุญสงกรานต์เนาะที่วัดบ้านเรามีพระป่าไปมาดูกันทุกคนมาดูกันเลยเพื่อนจะยาวให้ตัดไหมจะยาวให้ตัดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือตัวที่เราคุมใบไผ่เฉยเนาะเห็นไหมว่านี่คือรุ่นเดียวกันนะออกมาเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเนี้ยมันจะยาวกว่าไหมเพราะถ้าตามหลักการแล้วคือถ้าเราคุมแบบเนี้ยเขาจะยาวเร็วด้วยนะคนก็คือได้ตัดเร็วแล้ววัสดุที่ใช้คุมเนี้ยสามารถเอาไปใช้กับหน่อถัดไปได้เรื่อยๆจนกว่าแกบเนี้ยมันจะสลายลงไปหมดประมาณนั้นเพื่อนโอ้ตายมดมดเหมือนเซียนดินอะไรสักอย่างใช่ระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนสีมันก็จะประมาณนี้เราเห็นไหมมันจะยาวกว่าจะยาวกว่าหน่อนั้นอู้ถ้าตัดแบบนี้หวานหวานเลยใช่หวาน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 เลยแต่เราก็น่าจะตัดรวมๆเลยเนาะเดี๋ยวมันไม่ได้หม้อเดี๋ยวมันไม่ได้ถึงหม้ออันนี้เอาไปวัดนี่แกงไปวัดงั้นเพื่อนก็ที่การตัดก็หลักการเดิมนะเพื่อนต้องดูตาหน่อด้วยเด้อนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมมีตาล่างอย่างนี้เราก็จะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ลงมานี่เพื่อเว้นไว้หนึ่งตาฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เราก็ดูหนึ่งตาแล้วก็เว้นไว้ก็คือตัดทะแยงมานี่ที่จริงแล้วยังไม่ยาวพอเนาะเดี๋ยววันนี้มันจำเป็นแล้วนะเพราะมันจะใช้งานแล้วไงอันนี้น่าจะเอาไว้ก่อนนะได้ไว้ก่อนให้เนื้อขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปตัดรวมกับหน่ออื่นเนาะใช่ค่ะหน่อที่เราไม่ได้คุมก็เยอะนะเนี่ยคนมันจะฐานของไม้อะมันจะแข็งมากมันจำเป็นต้องใช้เลื่อยก็ทำไมเราถึงไม่หักเอาถ้าหักเอามันก็จะได้แค่นี้ใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยขนาดเลื่อยนะเนี่ยขนาดเลื่อยนะเนี่ยสวยแต่ว่าตัดมาแล้วสวยไงใช้เลื่อยแล้วฐานมันก็จะงามตามันก็จะเสียหายนะใช่ใช่โหมีแมงมาเจาะโอ้ดูเจาะตาเรียบร้อยเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งแล้วทุกคนเสียไปหนึ่งหนอเนี่ยเหลืออ่ะฐานนี้ก็ปล่อยมันออกหนอต่อไปนี่ประมาณนี้ทุกคนมีน้ำไหมเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างให้ดูเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำมาล้างให้ดูแป๊บนึงนี่คนล้างแล้วก็จะสีประมาณนี้แต่ถ้าเราคุมได้ตั้งแต่เด็กๆคือมันจะไม่มีเขียวนี้ปนอันนี้คือมันยาวประมาณนี้แล้วเราค่อยมาคุมดำเนาะประมาณนี้ทุกคนนี่หน่อไม้ในฝันรสชาติมันก็จะมันจะขมอ่อนมากๆจนออกหวานนะเพื่อนๆพูดง่ายๆนี่เห็นไหมนี่ยอดนี่ยอดมันไม่มีสีเขียวนี่ทำให้มันอยากให้ดูนะไม่มันไม่ขมเหรอไม่มันมีเกล็ดนี่ขูดเนี่ยนี่คือไม่ขมอ๋อมันจะง่ายถ้าขมปุ๊บจะขมอะไรเงี้ยทีนี้ไม่ขมหน้ามันหลอกกันไม่ได้ออกหวานนิดนึงแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยคือเนี่ยทำให้ดอกไม้หวานแต่ไม่กินสดนะทุกคนนะใช่ถ้าทานสดปุ๊บมีไซยาไนด์ทันทีแต่ถ้าปรุงสุกแล้วจะไม่มีนะทุกคนนะไม่ต้องต้มน้ำทิ้งได้เลยแบบนี้เอาไปปรุงเลยผัดแกงทอดอะไรไม่ต้องต้มน้ำทิ้งปอกเปลือกด้วยเนาะปอกเปลือกด้วยกินหน่อไม้กินทุเรียนไม่ปอกเปลือกหรือไงกินหน่อไม้ก็ต้องปอกเปลือกฉันใดฉันนั้นทุกคนประมาณนี้ก็ลองไปทำกันดูนี่เราแบบคลิปที่แล้วเนาะมันพาดูไม่จบไงก็เลยอยากให้เพื่อนมาดูว่ามันเป็นประมาณนี้ทุกคนอ่ะก็พยายามจะทำให้มันได้เยอะๆเดี๋ยวก็มีลูกค้าถามเราว่ามีหน่อไม้หวานขายไหมนี่คือทำแค่หน่อเดียวนี่แหละ ทำเพื่อที่จะถ่ายคลิปให้แฟนเพจได้ดูเป็นแนวทางเลยทุกคนว่าเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเราทำแบบนี้เนาะใช่แทบจะทั้งหมดทุกคนใช่ไม่ทันขายเลยแต่ว่ามาพอมาหลังๆมานี่คือมันไม่ทันเราเนี่ยทำไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นหน่อเขียวปกติอ่ะลองไปทำกันดูนะอัพราคาได้ด้วย